สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการตกแต่งต้นเชอร์รี่แครกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทำการมาเยี่ยมชมบอนไซบ้านเพื่อนสมาชิกนะครับก็พอดีว่ามีต้นเชอร์รี่แครกอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่จะทำการตกแต่งร่วมกันนะครับระหว่างเพื่อนสมาชิกซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามการต่อไปนะครับต้นเชอร์รี่แครกที่ว่านี้นะครับก็เป็นต้นที่เพื่อนสมาชิกได้วางไว้บนดินซึ่งตอนนี้นะครับจะมีรากมันทะลุภาชนะไปแล้วนะครับก็คิดว่าคงถึงเวลานะครับที่จะทำการตกแต่งครับครับตอนนี้นะครับก็ได้วางต้นเชอร์รี่แครกในกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะทำการเอาพลาสติกออกนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างของรากข้างในนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีรากที่เป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับก็จะมีอยู่2เส้นนะครับจากนั้นก็จะมีรากเล็กๆนะครับอยู่ 2-3 เส้นแต่ว่าในลักษณะนี้นะครับก็จะยังไม่เรียกว่าเป็นรากเกาะหินนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้เกาะเลยนะครับแค่มาคลุมหินเฉยๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาเส้นยางในของรถจักรยานยนต์นะครับมาพันไว้รอบๆนะครับเพื่ออนาคตมันจะได้ติดแนบกับหินก็จะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะทำในคลิปนี้นอกเหนือจากการพันรากกับหินนะครับก็จะทำการคัดเลือกกิ่งด้วยนะครับพร้อมกับการตกแต่งขึ้นของสร้างไว้ให้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะทำการพันไว้กับเส้นยางในสักเส้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะมัดไว้คร่าวๆก่อนนะครับสักหนึ่งเส้นนะครับจากนั้นเราก็จะทำการตกแต่งต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พันนะครับโอกาสมันก็ยากนะครับที่มันจะติดกับหินนะครับครับถ้ามีเส้นยางในเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็มาพันไว้เพิ่มเติมนะครับให้มันแนบชิดกับหินนะครับ
จากนี้เรามาทำการวิเคราะห์กันต่อไปนะครับว่าจะทำในรูปทรงแบบไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับถ้าเป็นทรงตกกระถางนี่ก็โอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขอแค่คิดเพิ่มเติมว่าจะมีทรงไหนอีกบ้างนะครับที่พอจะทำได้นะครับครับตอนนี้นะครับมีอยู่2ตัวเลือกนะครับที่อยากจะตัดนะครับที่เป็นลำต้นก็คือระหว่างลำต้นที่อยู่ตรงกลางนะครับกับลำต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าที่คิดไปคิดมาก็อยากจะทำเป็นทรงตกกระถางนะครับก็เลยกำลังสับสนนะครับว่าจะเลือกกิ่งไหนดีระหว่าง2กิ่งนี้นะครับถ้า2กิ่งนี้นะครับผมก็จะเลือกกิ่งล่างกิ่งนี้นะครับจากนั้นกิ่งบนก็จะเป็นกิ่งนี้แต่ถ้าไม่เอากิ่งนี้นะครับก็จะใช้ลำต้นในส่วนนี้จากนั้นก็จะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งบนนะครับกิ่งนี้ครับเป็นกิ่งบนถ้าเอาลำต้นนี้นะครับขอเวลาคิดก่อนนะครับครับเอาเป็นว่าเขาเป็นลำนี้แล้วกันนะครับมันก็ใหญ่กว่านะครับก็จะตัด2กิ่งนี้ออกไปนะครับการปิดก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามีกิ่งไหนบ้างที่ต้องการและไม่ต้องการนะครับลองค่อยๆปิดนะครับเพราะว่าต้นนี้แค่นะครับมีเนื้อที่ค่อนข้างเปราะด้วยเช่นกันครับThank you.
อันที่จริงนะครับเครื่องปลูกที่ใช้ปลูกอยู่ด้านในก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่ผสมกับปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะครับไว้สร้างความชุ่มชื้นเพิ่มเติมนะครับให้กับรากก็สรุปว่าจะเป็นจะออกมาในรูปแบบทรงตกกระถางนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนอนาคตต่อไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็จะใช้เส้นยางในมามัดไว้กับรากไว้ก่อนนะครับอาจจะดูใหญ่ๆไปหน่อยนะครับในส่วนที่เป็น เส้นยางในนะครับแต่มันก็ไม่สำคัญเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือการที่อยากจะให้มันเนี่ยแนบกับรากให้รากมันติดกับหินนะครับส่วนจะมีตรงไหนนะครับที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนเช่นโฟมเป็นต้นนะครับมาเสียบไว้ระหว่างเส้นยางกับรากนะครับให้มันแน่นขึ้นขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ